นี่ฟังนะฉันจะไม่ยอมให้นายทำอะไรโง่ๆฉันพูดกับนายทำไมฉันจะไปคุยกับสารวัตรปราจีหยุดทำตัวแบบนั้นสักทีนะอย่าทำแบบนั้นได้ไหมหมายความว่ายังไงคือฉันหมายความว่าฉันคิดไม่ได้อะนายไม่มีสมองถ้านายฉลาดนายก็คงคิดถึงพ่อแม่และครอบครัวของนายนายคิดว่านายจะเป็นฮีโร่ถ้านายสารภาพแล้วก็ยอมเข้าคุกเหรอนี่มันไม่ใช่วิธีนายไม่จริงจังกับชีวิตนายก็แค่ชอบอวดดีเป็นสิ่งที่นายถนัดฉันพูดถูกไหมล่ะฮะนายอยากจะพิสูจน์อะไรฮะฉันแน่ใจว่าเพื่อให้พ่อนายประทับใจโชว์ว่านายน่ะโตแล้วก็ฉลาดด้วยนายคิดว่ารู้ทุกอย่างแต่ฉันขอบอกเลยนะนายเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่มีความคิดเป็นคนโง่เป็นคนน่ารำคาญคนหนึ่งและฉันก็ฮัลโหลสวัสดีมีใครอยู่ไหมอยู่ไหมครับฮัลโหลนี่ช่วยตรงนี้หน่อยได้ไหมถ้าคุณอยากทรมานผมก็ตีผมได้เลยแต่ส่งเธอมาทำไมเนี่ยถ้าคุณไม่เอาตัวเธอไปนะผมจะฟ้องร้องข้อหาทำร้ายจิตใจเอาเธอออกไปทีเถอะครับขอร้องละผมไม่ไหวแล้วปวดหัวจะตายแล้วครับเนี่ยขอร้องเร็วเข้าค่ะหมดเวลาแล้วฉันจัดการนายแน่พอนายถูกปล่อยตัวออกมาไปพวกตำรวจทนเธอมาตั้ง2วันได้ยังไงเนี่ยฉันมั่นใจว่าต้องมีคนอยากออกจากงานก่อนเกษียณแน่ๆเลยเธอจะทำให้ฉันเป็นบ้าคู่แท้พรหมลิขิต6ทุกวันเวลา1ทุ่มครึ่ง